สวัสดีค่ะสวัสดีครับอัปเดตเทรนด์ลงทุนกับเพจเดียวลงทุนมาแล้วนะคะวันนี้วันอังคารที่7กันยายน2564ครับนะฮะนะครับก็ขอต้อนรับทุกคนที่เข้ามาแล้วนะก็หลายคนเข้ามาแบบปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเปิดปุ๊บติดปั๊บเข้าเลยอะไรเนี่ยนี่มันอะไรกันนี่เดี๋ยวในระหว่างที่รอคนอื่นๆเข้ามานะครับจัดท่านั่งให้เรียบร้อยก่อนจัดท่านั่งให้เรียบร้อยก่อนจัดท่านั่งให้เรียบร้อยก่อนอันนี้เพิ่งส่งตัวเองก็เลยจัดท่านั่งให้เรียบร้อยวันนี้เท่าที่ดูตัวเลขข้อมูลอย่างโควิดในระดับโลกเนี่ยก็แปลกใจเหมือนกันแกทำไมลดลงเหรอหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือว่าก็ลดมันลดลงแต่ว่าที่น่าแปลกก็คือสหรัฐอเมริกาค่ะนะปกติแล้ววันนี้วันอังคารแล้วใช่ไหมค่ะคือเมื่อวานนี้อาจจะตัวเลขอาจจะต่ำกว่าปกติค่ะนะครับแต่วันอังคารเนี่ยควรจะกลับมาสู่ภาวะปกติแต่ปรากฏว่าภาวะปกติของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันลดจากสัปดาห์ที่แล้วแบบจากเป็นแสนอะหลักแสนอะเหลือแค่ 30,000 กว่าเขาวันหยุดป่ะเมื่อวานวันหยุดเขายังหยุดอยู่ใช่ไหมหยุดเมื่อวานวันหยุดเมื่อวานตลาดหุ้นเขาก็ปิดนั่นสิผมถึงว่าตัวเลขมันทำไมออกมาแสดงว่าตัวเลขเขาไม่เข้ายังไม่เข้ามาเป็นปกติคุณคณาพัฒน์บอกว่าสวัสดีครับพี่แก้มพี่ปิยมิตรวันนี้สีเสื้อพี่ปิยมิตรเด่นมากครับจริงๆอ่ะเขาจะใส่สีส้มใช่ไหมจะใส่สีส้มไม่ใช่จะใส่ก็เล็งไว้เฉยๆว่าสีม่วงกับสีส้มวันนี้สีส้มมันก็ดีนะวันนี้วันอังคารม่วงส้มแดงหรือว่าจะใส่สีส้มดีอะไรอย่างนี้เล็งไว้แต่ไม่ได้ว่าจะใส่แต่ว่าสีส้มเนี่ยมันจะดีอีกทีวันศุกร์ก็เลยจะเอาไว้ใส่วันศุกร์ถ้าเขาใส่สีส้มมาดิฉันก็จะบอกจะมาแบทเทิลหรืออะไรอย่างนี้จะพอสอกับเขาได้หรอแต่ว่าวันนี้เลยใส่สีม่วงนะคะใช่ใช่นี่ทักเสื้อเข้ามาวันนี้เสื้อพี่ปิยมิตรเด่นมากค่ะอ๋อใช่ปกติเนี่ยจะสวมสูทครับก็เลยจะไม่เห็นเสื้อข้างในไงค่ะแต่ได้พิจารณาแล้วว่าใช้คำได้พิจารณาแล้วว่าไอ้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยมันพอจะบังพุงได้นะจึงอาจจะไม่ต้องใช้สูทบังพุงมากไงปกติที่ใส่สูทเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นวัยอาวุโสละนะมันก็จะจริงๆอ่ะเวลาดิฉันไปเจอผู้บริหารน่ะแล้วเวลาเขาถ่ายรูปอ่ะเวลาถ่ายรูปทำอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยใส่สูทไงเพราะเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ต้องใส่สูทไม่ต้องเป็นทางการดิฉันก็เลยบอกว่าที่ใส่ไม่ได้เป็นทางการนะเพราะใส่สูทบังเอาไว้เพราะใส่สูทมันจะทำให้เราดูสลิมอ่ะดูแบบสมาร์ทขึ้นสลิมขึ้นนิดนึงไม่ได้เกี่ยวกับอะไรหรอกอ้าวทักทายเข้ามาได้นะคะวันนี้เราเริ่มกันเร็ววันนี้สีเด้งกด4เนี่ยสนุกกับการกด1 2 3 4กันมากนะยังไม่เริ่มรายการเลยเริ่มกด4แล้วอ่ะสีเด้งกด4สหรัฐอเมริกาก็เป็น Labor Day ใช่เขาวันหยุดแรงงานเขาก็เลยหยุดนะคะตัวเลขก็เลยเพราะฉะนั้นตัวเลขมันก็จะยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะครับอ่ะเริ่มกันเลยแล้วกันค่ะเนี่ยไม่ได้เริ่มหรอยังเดี๋ยวใครเมื่อวานเมื่อเรื่องที่ค้างอยู่เมื่อวานเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอะไรเรื่องอะไรแท็กซี่อะไรเนี่ยอุ้ยจะไม่เล่าหลังเดี๋ยวถ้าเราจบตอนนี้ใช่ป่ะแท็กซี่อ่ะเขาก็เริ่มดูไงไม่อยากรู้เรื่องแท็กซี่แล้วไงก็ไม่ดูแล้วไงติดไว้ที่หลังเราต้องไว้ที่หลังเอาเรื่องโควิดเอาเรื่องโควิดก่อนนะครับของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากยังเป็นวันหยุดตัวเลขยังไม่กลับสู่ภาวะปกตินะครับเพราะฉะนั้นอัตราผู้ติดเชื้อของเขาเนี่ยเป็นอันดับ2รองจากสหราชอาณาจักรนะสหราชอาณาจักรขึ้นมาเป็นอันดับ1ที่ 41,192 คนเมื่อวานนี้ตัวเลขรวมเนี่ย 399,223 คนทั้งโลกนะครับก็อาจจะต่ำกว่าปกติหน่อยเพราะว่าสหรัฐยังไม่ได้เข้ามาเต็มนะแล้วก็ผู้เสียชีวิตเนี่ยถ้าพูดถึงลำดับนะตอนนี้ไม่มีประเทศไหนที่รายงานผู้เสียชีวิตเกิน 1,000 คนใน1วันนะครับสูงสุดคือรัสเซีย790คน อันดับถัดๆมาเนี่ยเป็นที่น่าสังเกตว่าจะอยู่ในเอเชียเยอะรวมทั้งในใกล้ๆบ้านเราเนี่ยอาเซียนอะไรพวกนี้ก็เยอะนะครับ
รัสเซียเนี่ย790อินโดนีเซีย612คนเป็นอันดับ2ของโลกสำหรับผู้เสียชีวิตต่อวันนะครับใน1วันอิหร่าน583คนเวียดนามเนี่ยเป็นอันดับ4ของโลกเลย311คนนะครับอินเดียน้อยกว่าเวียดนามอีกนะไม่น่าเชื่ออินเดียก่อนหน้านี้โอ้โหก็มีปัญหาเยอะนะครับตอนนี้ผู้เสียชีวิตเหลือวันละ290คนนะก็ต่ำกว่าเวียดนามแล้วก็มาเลเซีย272คนเม็กซิโกตุรกีบราซิลสหรัฐอเมริกาอันนี้ยังเกิน200คนอยู่นะครับแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยเนื่องจากว่าเมื่อวานของเราไม่ถึง200ตัวเลขของเราก็เลยต่ำไม่ติดท็อป10นะครับแต่วันนี้ตัวเลขกลับมาสำหรับผู้เสียชีวิตเนี่ยเกิน200คนอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขึ้นวิดีโออยู่อ่ะเหรออยู่อยู่อันนั้นน่าจะเป็นปัญหาเรื่องมือถือไงเหรอเออคือสัญญาณมือถือเวลาที่อินเทอร์เน็ตกระตุกมันก็จะหลุดไปด้วยนะครับแต่ว่าสัญญาณโดยรวมที่ตอนนี้เราเผยแพร่อยู่เนี่ยยังปกติยังปกตินะครับสำหรับตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยวันนี้ที่รายงานเข้ามาก็คือ241คนนะเพิ่มขึ้น241คนเมื่อวาน187ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเทียบอันดับโลกของเมื่อวานเราก็จะค่อนข้างต่ำนะครับวันนี้ก็จะเพิ่มขึ้นมาแต่ก็ยังไม่ถึง300นะครับในระดับที่เคยขึ้นไปสูงสุด312คนติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ย 13,821 ก็ถือว่าลดลงจากเมื่อวานนี้นิดหน่อยเมื่อวาน 13,988 นะครับลดลง100กว่าคนจากเมื่อวานแล้วก็ในแง่ของผู้ที่หายป่วยกลับบ้านได้นะครับซึ่งทางสบครายงานไว้เป็นสีเขียวด้านซ้ายมือเนี่ย 16,737 คนนะครับก็ยังคงสูงกว่าผู้ติดเชื้อนะครับมีที่กำลังรักษาอยู่ 145,465 คนใน 145,465 คนเนี่ยอยู่ในโรงพยาบาลปกติทั่วไปเนี่ย 42,000 กว่าคนค่ะนะครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ในโรงพยาบาลสนามแล้วก็อื่นๆนะครับบางคนก็อาจจะยังมีโฮมไอโซเลชันอยู่บ้างแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ตรงนี้มันดีขึ้นนะคนที่จะเข้าสู่แล้วโรงพยาบาลเนี่ยนะครับในต่างจังหวัดด้วยนะจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อลดลงรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยก็ผู้ติดเชื้อในช่วงหลังๆเนี่ยสามารถที่จะไปโรงพยาบาลได้เร็วขึ้นและมีโอกาสได้เตียงรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีในช่วงที่มันมีตัวเลขของผู้ติดเชื้อลดลงเรื่อยๆนะครับทยอยลดลงส่วนตัวเลขรายจังหวัดตอนนี้ปรากฏว่าสมุทรปราการก็กลับมาเพิ่มเกิน 1,000 คนอีกแล้วคุณแก้มนะจริงๆเราอยากเห็นว่าพอลงต่ำกว่าพันแล้วก็จะลงไปเรื่อยๆแต่สมุทรปราการเนี่ยยังคงกลับมาอีกด้วยตัวเลข 1,140 คนนะครับสำหรับผู้ติดเชื้อรายวันกรุงเทพก็กลับมาเกิน 4,000 คนอีกแล้วค่ะนะ 4,037 คนเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้จะเปิดเมืองเปิดร้านอาหารให้เข้าไปนั่งได้อะไรก็ตามหรือห้างสรรพสินค้าแต่ในจังหวัดที่ยังมีผู้ติดเชื้อสูงๆก็จะต้องใช้ความระมัดระวังมากกว่าที่อื่นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยโอกาสคือถ้าหากว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อต่อวันยังขึ้นระดับ 1,000 คนเนี่ยโอกาสที่คุณจะไปสัมผัสคนที่เขาติดเชื้อเนี่ยมันก็จะมากกว่าที่อื่นจะเจอกันนะเนาะจะเจอกันจะได้แบบว่าสัมผัสกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเยอะนะกรุงเทพสมุทรปราการนะครับยังคงต้องระมัดระวังมากกว่าที่อื่นๆนะยังชลบุรีพอเขาลงมาแล้วเขาก็ยังคุมได้แถวๆ700 800คนอย่างนี้ก็ยังโอเคนะครับสมุทรสาครก็ต่ำกว่า700แล้วนะ694คนนะครับแต่ก็ใช้การป้องกันตัวเองไว้ดีที่สุดนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นตัวเลขของโควิด19นะครับเมื่อกี้ดิฉันไปตอบในเฟซส่วนตัวดิฉันเนี่ยเพราะดิฉันน่ะว่าถ่ายรูปลงไงไม่ได้แชร์ไม่ได้แชร์ลิงก์ที่กำลัง Facebook Live ไงครับดิฉันก็ไปถ่ายรูปลงแล้วบอกว่าไม่ได้ทำเฉพาะหนีงานมารีวิวซีรีส์อย่างเดียวนะเพจเรียวลงทุนน่ะอัปเดตเพจลงทุนก็ยังทำอยู่นะ10โมงมาดูกันแล้วพี่โมส่งมาบอกว่าดูไม่ได้ดิฉันก็เลยบอกว่าอ้าวแต่ไม่ได้ถามพี่โมว่า
บ้านไม่มีเน็ตหรือว่าดูไม่ได้เพราะไม่รู้ไงพี่โบบอกดูไม่ได้จ้าอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ้าวก็เลยบอกที่นั่งพิมพ์เมื่อกี้เนี่ยคือพิมพ์ตอบเขาไงตอบในเฟซบุ๊กส่วนตัวไงว่าอ้าวเออแต่ไม่ได้ถามต่อไงว่าพี่ดูไม่ได้เพราะอะไรบ้านพี่ไม่มีเน็ตหรือพี่ไม่ได้จ่ายตังค์หรืออะไรอย่างเงี้ยเออมันควรจะดูได้ไงไม่ใช่ควรจะดูไม่ได้ก็เลยตอบไปนะคะมีบางท่านส่งมาเมื่อคืนนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์มั้งในข้อความน่าจะในกล่องข้อความหรือหรือในคอมเมนต์เนี่ยบอกว่าปกติเขาจะดูไลฟ์ใช่คุณศักดิ์สิทธิ์เขาจะดูไลฟ์แต่ตอนเนี้ยเนื่องจากว่ากลับไปทำงานละไม่ได้ work from home แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะดูไลฟ์ไม่ได้แล้วแต่จะกลับมาดูย้อนหลังตลอดนะครับขอบคุณค่ะก็ขอบคุณพี่โมบอกดูได้แล้วเนี่ยเน็ตพี่โมไม่เสถียรเน็ตที่บ้านเนี่ยบอกดูได้แล้วได้แล้วอย่างนี้อ่ะนี่ก็เป็นโควิดไปก่อนดูย้อนหลังก็ดูได้หลายช่องทางนะคะได้หมดทั้ง YouTube ทั้งไปฟังพอดแคสต์ก็ได้นะพอดแคสต์ก็จะแบบพอดแคสต์งานก็ได้เหมือนกันเสียงก็ชัดเจนดีค่ะครับค่ะไปดูข้อมูลก่อนละกันเดี๋ยวจะมาสรุปประเด็นข้อมูลมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรนะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐปิดนะคะเมื่อคืนนี้ก็จะไปดูที่ยุโรปกันละกันเนาะนี่รำคาญเสียงเก้าอี้มากเลยไม่ก็อย่าโยกดิไม่มันให้นั่งไงอ่ะนั่งยังไงก็ดังมันดังอ่ะเดี๋ยวอาหารน้ำมันมาหยอดให้ดังไปนี่มะดังไปที่นี่มะดังในไลฟ์มะไม่น่านะไม่น่าหรอเออแต่เนี้ยดังตลอดเลยแล้วมันทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าน้ำหนักตัวเราอะเยอะหรือเปล่าจะให้ทีมงานหาน้ำมันมาหยอดทีมงานไหนอะอยู่กันสองคนทีมงานปิยมิตรจะหาน้ำมันมาหยอดหาน้ำมันมาหยอดเก้าอี้ขวัญชนกหน่อยเอาไปดูตลาดหุ้นที่ยุโรปนะคะตลาดหุ้นลอนดอนค่ะดัชนีฟุตซี่ร้อยเมื่อคืนนี้ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้น48จุดนะคะ 0.68% แดกฟรังเฟิร์ตเยอรมนีเพิ่มขึ้น 150.09% แล้วก็ CAC 40ตลาดหุ้นปารีสฝรั่งเศสค่ะลดลงไป 53.08% นะคะส่วนยุโรปไม่ใช่ยุโรปไปแล้วสหรัฐปิดแล้วก็ยุโรปไปแล้วแล้วก็เอเชียนะคะเอเชียเช้าวันนี้ค่ะโตเกียวนิเกอีก 29,894 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 235.0.79% หางเส็งฮ่องกง26,420 จุดเพิ่มขึ้น 256.09% แล้วก็ CSI 300ตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้นะคะปรับตัวลดลงเล็กน้อยค่ะ 0.51 จุด 0.01% ก็แทบไม่ขยับเลยอยู่ที่ 4,933 จุดค่ะคราวนี้ก็มาดูตลาดหุ้นบ้านเราในเช้าวันนี้แต่ชนีราคาหุ้นนี่ดิฉันเตรียมเพลงไว้ด้วยนะเพลงเอาไว้โพสตอนที่หุ้นมันไปแบบไกลๆมันจะมีเพลงอยู่เพลงนึงอ่ะเป็นเพลงประกอบละครท่อนนึงเขาจะร้องว่าเธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไกลแต่ฉันยังไม่ไปไหนดิฉันตอนนี้ยังไม่ไกลพอไงต้องรอให้มันไปไกลเดี๋ยวรอให้หุ้นอ่ะแต่ชนีราคาหุ้นมันไปไกลกว่านี้ก่อนแล้วดิฉันให้คุณปิ่นมิตรแคปกราฟดัชนีราคาหุ้นแล้วก็อีกตัวนึงเป็นแคปกราฟปตท.แล้วก็จะบอกเลยว่าเธอ ออกเดินทางไปแล้วตั้งไกลแต่ฉันยังไม่ไปไหนนี่ไม่ได้ร้องให้ฟังนะโอเคท่องเนื้อเพลงเฉยๆตลาดหุ้นบ้านเรานะคะดัชนีราคาหุ้นเช้าวันนี้สูงสุด 1,655 จุดค่ะต่ำสุด 1,651 จุดแล้วก็ล่าสุดนะคะ 10:14 นาทีค่ะดัชนีราคาหุ้น 1,653.16 จุดนะคะเพิ่มขึ้น 4.79 จุด 0.29% มูลค่าการซื้อขาย 12,000 ล้านบาทเซ็ต50ค่ะ 1,002.07 จุดเพิ่มขึ้น 4.62 จุดมูลค่าการซื้อขายประมาณ 6,000 ล้านบาทแต่ว่านักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าช่วงเนี้ยครับอินเด็กซ์อาจจะแบบออกข้างๆอ่ะมันไม่มีปัจจัยใหม่มันไม่มีปัจจัยใหม่ดูแล้วออกข้างๆซึ่งจริงๆมันไม่ใช่เป็นเฉพาะตลาดหุ้นไทยกวาดตาดูไปทั่วโลกเนี่ยเป็นในลักษณะนี้หมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเวียดนามฮานอยบวก 0.6%โฮจิมินห์ติดลบ 0.08% แบบนิดเดียวเกาหลีใต้อะไรเงี้ยสิงคโปร์อะไรเงี้ยบวกติดลบอยู่นิดนึงของอินเดียเดี๋ยวไปเห็นจากไหนไม่รู้ว่าเขาบอกว่ามันทำสถิติสูงสุดอะไรสักอย่างนะของตลาดหุ้นอินเดียเดี๋ยวลองดูกันละกันไปอ่านมาคือเวลาอ่านแล้วบางทีอ่านผ่านๆแล้วจำไม่ได้อินเดียเนี่ยบวกทุกระยะเลยทั้งในระยะ1เดือนและ1ปีแล้วก็1วันนะครับ
1วันเนี่ยบวกประมาณ 0.3% ค่ะ1เดือนบวกไป 6-7% นะครับเขามีหลายตลาดนะก็แต่ว่าจะใกล้เคียงกันประมาณนี้แล้วก็1ปีเนี่ยบวกอยู่ 51-54% ค่ะนะก็ถือว่าถ้าหากว่าลงทุนในตลาดหุ้นอินเดียที่เกาะดัชนีเนี่ยก็เป็นบวกแน่ๆนะครับแต่ถึงไม่เกาะดัชนีถึงจะเป็นลงในตัวหุ้นเนี่ยผมก็ว่ากองทุนเขาก็ต้องไปเลือกลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เวลาตลาดหุ้นไทยมันไม่ไปไหนถ้าคนที่ไปเปิดโอกาสลงทุนในต่างประเทศไว้ก็ยังมีโอกาสรับผลตอบแทนอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะคุยเรื่องกลุ่มของสถาบันการเงินกลุ่มธนาคารพาณิชย์ด้วยว่าตอนนี้ในมุมมองวิเคราะห์ของศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยที่มองกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ของบ้านเราเมื่อเทียบกับประเทศต่างๆเนี่ยของบ้านเราก็อาจจะสู้ในหลายๆประเทศไม่ได้เธอออกเดินทางไปแล้วตั้งไก่แต่ฉันยังไม่ไปไหนทำไมคุณไม่มีโน้ตอะไรมาเลยอ่ะโอ้นี่เรามี2 อย่างก็พอแล้วคอมพิวเตอร์กับมือถือถ้ามันดับไปอ่ะถ้าเกิดมันมีอะไรเกิดขึ้นมันก็อยู่ในนี้สิอันนี้คุณปิยมิตรดำรงชีวิตในความประมาทนะปิยมิตรต้องมีอะไรอย่างเงี้ยที่มันแบบเป็นกระดาษเป็นฮาร์ดคอปปี้เผื่อว่าเราไม่ได้จดอะไรไว้ไงเอามามันก็ไม่มีประโยชน์เผื่อเน็ตน่ะมันโหลดเอาไปดูหุ้นที่ซื้อขายสูงสุดนะคะอันดับที่1ค่ะเป็นหุ้นของ Advance 194.50 บาทเพิ่มขึ้น3 บาทนะคะแล้วก็กัฟเอเนอร์จี42.25 บาทเพิ่มขึ้น50 สตางค์ค่ะปตท. 37.75 บาทลดลง25 สตางค์เดลต้านะคะ770 บาทปรับตัวเพิ่มขึ้น6 บาทเอเพียวอยู่ที่10.10 บาทเพิ่มขึ้น1.30 บาทอินทัส88.75 บาทค่ะเพิ่มขึ้น2 บาท AOT 64 บาทเพิ่มขึ้น1 บาท RCL 51.75 บาทลดลง2 บาทนะคะPTT GC 60.25 บาทเพิ่มขึ้น25 สตางค์แล้วก็ CPO ค่ะ62.50 บาทราคาเท่าเดิมค่ะครับครบส่วนข้อมูลอื่นไปดูข้อมูลอื่นๆไปก่อนเลยค่ะอัตราแลกเปลี่ยนเช้าวันนี้32.46 บาทนะคะแล้วก็ราคาทองคำอยู่ที่ 1,822 เหรียญต่อออนซ์ค่ะราคาเช้าวันนี้ 28,100 28,000 ถ้วนรับซื้อคืนนะแล้วก็ขายออกเนี่ย 28,100 บาทค่ะส่วนราคาน้ำมันเบรนท์72.53 เหรียญเพิ่มขึ้น31 เซนต์เวสเท็กซัส69.13 เหรียญลงไป16 เซนต์แล้วก็ดูไบ69.49 เหรียญราคาเท่าเดิมค่ะนี่ถามหน่อยว่าตั้งแต่เขาเปิดคลายล็อกดาวน์วันที่1กันยาใช่ไหม1กันยาใครไปห้างสรรพสินค้าบ้างแล้วอะใครไปทานข้าวนอกบ้านบ้างแล้วส่งข้อความมาบอกนะอยากรู้ไปทานข้าวนอกบ้านบ้างแล้วเป็นยังไงไปห้างแล้วบรรยากาศเป็นยังไงไปนวดเท้าแล้วเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปร้านทำผมแล้วยังไปตัดผมแล้วยังอะไรประมาณนี้แต่ที่เชียงใหม่ก็มีร้านนวดร้านหนึ่งนะที่ก็ใครที่ไปร้านนั้นเขาก็ประกาศว่าให้ไปตรวจอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ามีพบผู้ติดเชื้อเหมือนกันนะครับเออนี่งานเลยแบบลังเลใจมันเป็นช่วงต้นไงมันเป็นช่วงต้นถึงบอกว่าช่วงนี้หลายคนบางคนก็รู้สึกอึดอัดอ่ะแล้วก็ไปพอเปิดปุ๊บก็ไปเลยโอ้ยที่ตึกอ่ะที่ออฟฟิศเนี่ยมีร้านชาบูปิ้งย่างอ่ะโอ้โหพอเปิดปุ๊บคิวนี่ยาวเลยไปนอกตึกเลยอ่ะคิวออกไปนอกตึกเลยอ่ะคิดดูแต่ว่าข้างในเขาก็คงนั่งได้แบบจำกัดด้วยอะค่ะจำกัดหนึ่งจำกัดเวลาด้วยแล้วก็สองก็คือมันนั่งไม่ได้เต็มทุกโต๊ะไงเพราะว่าเขาเปิดได้เท่าไหร่ 50% ใช่ไหมเพราะเขาติดแอร์ 50% แต่คิวอ่ะคือเขาต้องขอให้ไปรอนอกตึกอ่ะคิดดูละกันวันธรรมดานี่แหละนะไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์นะวันธรรมดาเนี่ยดิฉันลุกไปตกใจเลยบอกโอ้โหคนไปรอนอกตึกอะคิดดูแล้วกันนี่อะคุณบอกว่าวันอาทิตย์มื้อกลางวันไปทานที่เกสรเนาะไปมาแล้วดิฉันยังไม่กล้าไปไหนเลยอ่ะดูหุ้นที่ราคาเคลื่อนไหวที่ไม่ปกตินิดหนึ่งนะครับเราไม่เรียกว่าผิดปกตินะเพราะว่าถ้าผิดปกติเนี่ยทางตลาดหลักทรัพย์ก.ล.ต.ก็จะสอบถามมาแล้วแต่เอาเป็นว่าที่มันบวกเยอะเกิน 10% เนี่ยนะครับวันนี้มีตัวหนึ่งแล้วก็ติดท็อป10ด้วยเมื่อกี้คุณแก้มรายงานไปแล้วก็คือเอเพียวนะครับชื่อเต็มก็คืออกริเพียวโฮดดิ้งนะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ย เมื่อวานก็บวกแค่ 1% กว่าค่ะนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยมา
ตั้งแต่วันที่2กันยายนนะคือปกติซื้อขายกันวันหนึ่ง 40-50 ล้านบาทนะครับแต่วันที่2กันยาเนี่ย300ล้าน300ล้านแล้วก็มาลดลงมาวันที่3กับวันที่6เนี่ย90กว่าล้านก็ไม่ถึง100ล้านนะครับแต่ว่าราคาที่มาแรงที่สุดคือวันนี้เพิ่งมาเลยนะเพิ่งมาเลยแต่ข่าวที่อาจจะส่งผลนะครับอย่างที่บอกนะว่าเราถือว่าเวลาผมมองเนี่ยจะมองแบบสายข่าวนะก็ไม่ได้ดูเส้นกงเส้นกราฟวิเคราะห์เทคนิคอะไรนะครับแล้วก็ใช้ปัจจัยพื้นฐานเข้ามาดูด้วยนะครับถ้ามองแบบสายข่าวเนี่ยเอพีเอลมีข่าวออกมาเมื่อวันที่3ที่ผ่านมาทันหุ้นนะทันหุ้นเขาก็ออกข่าวว่าเป็นผู้บริหารให้สัมภาษณ์เองเลยคือคุณสุเรศพลจึงรุ่งเรืองกิจนะครับซึ่งเป็นประธานกรรมการของอากิจเพียวเนี่ยหรือว่าเอพีเอลบอกว่าข้าวโพดหวานส่งออกตอนนี้ออเดอร์ทะลักเลยนะทะลักเลยเพราะว่าโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเนี่ยที่เอาไปวางในวอลมาร์ทเนี่ยตอนนี้ทำไม่ทันนะครับได้รับความนิยมมากนะครับก็ทำให้มีแล้วก็พอได้รับความนิยมปุ๊บเนี่ยคือลูกค้ารายใหม่ๆก็เริ่มติดต่อเข้ามาเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นคุณสุเรศพลบอกว่าตลาดสหรัฐโตมากนะโตมากทำสัญญาวอลมาร์ทเนี่ยทั้งปีเลยนะคือออเดอร์ยาวเลยออเดอร์ยาวเลยอยู่ใช่ไหมเขาอยู่สิเขาอยู่สิมีช่วงหนึ่งบอกว่าวอลมาร์ทแบบแย่เราจะไปอะไรอย่างเงี้ยนะอเมริกาดียุโรปเนี่ยติดต่อเข้ามาตอนนี้มากกว่า10บริษัทที่อยากจะเอาสินค้าของอากิเพียวเนี่ยไปวางนะครับเพราะฉะนั้นยุโรปก็โตนะนี่เขาพูดถึงว่าจะต้องส่งออกกี่คอนเทนเนอร์อะไรอย่างนี้เลยนะก็ค่อนข้างสูงนะครับเพราะฉะนั้นออเดอร์มาเยอะแล้วก็พูดถึงมาร์จิ้นนะก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้สามารถควบคุมต้นทุนการผลิตได้นะซัพพลายไม่มีปัญหาปริมาณข้าวโพดก็เกษตรกรเพาะปลูกได้แล้วก็มีซัพพลายอย่างมีเสถียรภาพนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ในเชิงของผู้บริหารนะครับถ้าในเชิงของบทวิเคราะห์เนี่ย Financial Cyrus บอกว่ารายได้ระหว่างปี63ถึงปี66จะเติบโตเฉลี่ยนะเป็นค่าเฉลี่ยในช่วงนี้ 29.4% ต่อปีสูงนะครับสูงนะเนื่องจากว่าเหมือนที่ผู้บริหารพูดเลยคำสั่งซื้อจากสหรัฐอเมริกาจากวอลมาร์ทเพิ่มขึ้นมาเยอะนะเป็น2เท่าเลยนะครับจาก 1,400 ตู้คอนเทนเนอร์เป็น 4,000 ตู้คอนเทนเนอร์ภายในปี2566แล้วก็การขยายตลาดในยุโรปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับหุ้นที่มีราคาบวกไปแรงที่สุดในบรรดาท็อป10ของวันนี้นะก็มีข่าวออกมาสนับสนุนแบบนี้นะครับจะได้ทราบกันค่ะส่วนภาพใหญ่ที่เกี่ยวกับโควิดนะคะหลังจากคลายล็อกดาวน์ไป1สัปดาห์แล้วก็ตัวเลขผู้ติดเชื้อซึ่งก็ลดลงแหละนะแต่ว่ายังไม่ได้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญคือก็เห็นแนวโน้มการลดลงแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะยังเพิ่มขึ้นอยู่เนี่ยนะคะก็เขาบอกว่าคาดว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยที่ประชุมสบค.นะจะทบทวนมาตรการและการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะคะว่าอาจจะให้สิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้นะก็เดี๋ยววันที่10กันยายนค่ะวันศุกร์นี้นะคะนายกรัฐมนตรีจะเรียกประชุมสบค.ชุดใหญ่แล้วก็มีการคาดหมายว่าสบค.เนี่ยจะประเมินสถานการณ์หลังคลายล็อกดาวน์มากว่า1สัปดาห์แล้วก็พิจารณาทบทวนการใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักรซึ่งจะให้สิ้นสุดลงวันที่30กันยายนนี้ซึ่งเท่ากับว่าแล้วก็กลับไปใช้ตัวพ.ร.บ.โรคติดต่อครับซึ่งอันนี้ก็จะทำให้สบค.เนี่ยสิ้นสภาพสิ้นสภาพแล้วก็อำนาจเรื่องของการบริหารจัดการสถานการณ์โควิดก็จะไปอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขตามอำนาจตามพ.ร.บ.ควบคุมโรคติดต่อนะคะก็ต้องรอดูวันที่10กันยาว่าจะเป็นยังไงคือถ้ามีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอย่างนี้จริงๆก็แสดงว่าเขาจะหันมาเน้นการกระตุ้นมากขึ้นแล้วการเปิดและให้อะไรอย่างนี้เนี่ยซึ่งหลายๆท่านนะคะส่งข้อความมาเนี่ยในไลฟ์เราบอกว่าไปทานข้าวเมื่อกลางวันที่ไปทานข้าวมาแล้วใช่ไหมคะท่านคุณสิริลักษณ์บอกว่าไปทานมื้อกลางวันที่ห้างแถวบางนาเมื่ออาทิตย์เหมือนกันคนไม่เยอะนะคะ
คุณสมกรบอกว่าไปเซ็นทรัลเวิลด์ไปเซ็นทรัลเวิลด์กับเดอะมอลล์บางแคไม่ได้ทานข้าวไปทำธุรกรรมทางการเงินแล้วก็ไปเสริมสวยคนคึกคักพอสมควรดิฉันไม่กล้าไปไหนเลยก็เริ่มไปทำผมได้แล้วไงไปได้ก็ไปร้านเล็กๆไงไม่ได้ไปห้างไงไม่ได้ยังไม่ได้ไปห้างแล้วจะบอกอย่างนะว่าไอ้โควิดเนี่ยนะผู้หญิงบางคนเนี่ยคือผู้ชายจะไม่ค่อยเท่าไหร่ผู้ชายก็อาจจะมีเรื่องของไอ้ซื้อแพ็กเกจพวกเข้ายิมอะฟิตเนสอะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ผู้หญิงอะมันจะมีนิ้วไปนิดคือแพ็กเกจซื้อสำหรับร้านนวดร้านนวดแบบนวดนะนวดนวดตัวนวดอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็แพ็กเกจแบบหน้าทำหน้า อย่างเงี้ยแพ็กเกจผมซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าอย่าไปซื้อคือถ้าซื้อไปแล้วอ่ะถ้าซื้อไปแล้วก็ไม่เป็นไรเขายืดให้หรือเปล่าอย่างนี้ค่ะบางร้านอ่ะยืดบางร้านอ่ะเขายืดใหอ้อย่างที่ดิฉันซื้อเนี่ยเขาเป็นร้านเขาเป็นแฟรนไชส์เขาเป็นร้านใหญ่เอางี้ละกันเขาเป็นร้านใหญ่แล้วเขามีสาขาเยอะเพราะนั้นเนี่ยเขายืดให้เขาไม่ยืดดิฉันก็จะด่าให้โลกแตกเลยอ่ะเพราะว่าตั้งแต่ปีก่อนอ่ะปี63เขาก็ยืดให้เขาไม่ได้ยืดเวลาอย่างเดียวนะคือของดิฉันเนี่ยจนกว่าจะใช้หมดอ่ะคือเขาก็บอกพี่ใช้ไปเรื่อยๆเลยพี่มาเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นใช้หมดแต่บางร้านซึ่งอยู่ในห้างเป็นร้านนวดอ่ะเชื่อไหมดิฉันเขาเคยให้ดิฉันซื้อดิฉันไปใช้บริการประจำอยู่ที่เอสพนาดดิฉันไปใช้ประจำแล้วเขาก็พยายามจะให้ดิฉันซื้อดิฉันก็ไม่ซื้อบอกเขาว่าพี่มันนวดเป็นครั้งๆดีกว่าเขาบอกว่ามันถูกกว่านะมันนู่นนี่นั่นดิฉันบอกไม่เป็นไรพี่สะดวกแบบนี้แล้วรู้ไหมร้านเขาปิดไปเลยนั่นสิทั้งที่คนใช้บริการเยอะนะใช่ร้านเขาปิดแล้วดิฉันเข้าไปดูในเพจเขาอะคนตามไปด่าบอกว่าเนี่ยซื้อไว้หมื่นกว่าบาทยังใช้ไป2ครั้งแล้วเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรเขาปิดไปเลยปิดแบบปิดไปเลยอ่ะปิดไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยหลังจากนี้ไปนะจะเรื่องที่เราต้องระวังเรื่องสมาชิกก็อาจจะขายยากขึ้นนะถ้าอย่างนี้ใช่ๆคือสมาชิกอ่ะเขาเก็บเงินไปก่อนไงแล้วเขาก็จะบอกแล้วว่ามันมีส่วนลดมันคุ้มอะไรอย่างเงี้ยร้านทำผมนะดิฉันเคยไปเขาบอกพี่เขาคำนวณให้เนี่ยพี่จะคุ้มอย่างนี้ดิฉันจะคำนวณกลับบอกคำนวณกลับบอกน้องรถที่พี่อ่ะเท่ากับประมาณ 10% ซึ่งพี่ไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวพี่มาใช้เป็นครั้งคราวอะไรอย่างงี้ดีกว่าเขาก็เลยเงียบไปอะไรเงี้ยโอ้แต่บริการล้างรถอะไรอย่างงี้เหมือนกันนะเก็บทีเป็นหมื่นเลยนะนนแต่ว่าเราเชื่อว่าไอ้ล้างรถเนี่ยยังไงมันก็ไปได้นะมันอาจจะเขาลูกค้าเขาอาจจะน้อยลงแต่เราเชื่อไงฮะเราเชื่อเพราะว่าเราตามไปดูกรรมการของร้านนามสกุลจิราธิวัฒน์กันเลยอันนี้อันนี้อยู่ในเซ็นทรัลแต่เป็นของจิราธิวัฒน์เขาแบบจิราธิวัฒน์เข้าถือหุ้นเพราะฉะนั้นเราก็วางใจได้ว่าถ้าจิราธิวัฒน์ถือหุ้นของคาแคร์เจ้านี้แล้วก็อยู่ในเซ็นทรัลด้วยเนี่ยยังไงก็นี่คุณบอลบอกเคยเจอครับสมาชิกล้างรถหลักหมื่นนี่ค่ะหลักหมื่นหมื่นนะมันมีเป็นหมื่นจนถึงหลายหมื่นอะเพราะนั้นถ้าเราจะจ่ายสูงๆเนี่ยก็ดูความมั่นคงใช่ต้องดูนิดนึงนะคะเพราะว่าบางทีร้านเนี่ยเขาก็คือเขาได้เขาซื้อแพ็กเกจเนี่ยเขาได้เงินอยู่แล้วล่ะใช่เพราะว่าเขาจะได้เงินก้อนไปไงแต่เราอ่ะจะคุมไม่คุมเพราะนั้นเราอย่าไปเห็นกันเล็กกันน้อยว่าอุ้ยมันลดไปหนึ่งครั้งละ300 400อะไรอย่างเงี้ยดีกว่ามันหายไปแบบทั้งก้อนแบบนี้นะอันนี้ก็เป็น new normal อย่างนึงเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เราก็ไม่คิดนะว่าร้านที่ดูดีมั่นคงแล้วจะอยู่ๆจะหายไปหายไปเลยแต่ว่าอย่างที่บอกอะมันไม่ได้เจอละลอกเดียวไงมัน2รอบหลายคนบอกว่าเจอรอบแรกนี่รอบแรกเขาอยู่ได้เอาไหวเอาอยู่เจอรอบ2นี่เริ่มแย่แล้วพอเจอรอบ3นี่โอ้โหไม่อยู่แล้วไปไม่ไหวจริงๆไงไปไม่ไหวจริงๆแต่ไปไม่ไหวยังไงมันต้องกลับมารับผิดชอบกับลูกค้าที่เราเก็บเงินเขาไปแล้วไงไม่งั้นลูกค้าเนี่ยก็ไม่ได้มั่งมีนะก็คือตอนที่นั้นน่ะอุแบบเอาเงินไปเพราะคิดว่ามันจะถูกลงมันจะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเสียหลักหมื่นกันน่ะเราไม่ใช่คน2คนนะกระแสข่าวเศรษฐกิจที่เป็นข่าวหลักนะเราเรียกว่ากระแสข่าวหลักของเมื่อวานจนถึงวันนี้อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของอัตราเงินเฟ้อนะครับของบ้านเรานี่ต่ำจริงๆนะคือเดือนสิงหาคมเนี่ยติดลบครั้งแรกในรอบ5เดือนก็คือถ้าเทียบสิงหา64กับสิงหา63เนี่ยติดลบไป 0.02% ค่ะนะครับถ้าเทียบเป็นรายเดือนเทียบกับเดือนกรกฎาคมติดลบ 0.18% ค่ะนะก็ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าตลาดยังคิดว่าเดือนสิงหาเนี่ยน่าจะเป็นบวกได้นิดหน่อยนะครับแต่ปรากฏว่าติดลบไปเพราะว่ามันมีมาตรการช่วยเหลือเรื่องอื่นๆด้วยที่ทำให้ราคาสินค้าและบริการเนี่ยมันไม่เพิ่มขึ้นนะครับถ้าเราเรียนปรับลดไป 0.89% ค่าน้ำ
ลดลง 7% ค่าไฟลดลง 34% อย่างเงี้ยมันก็จะไปส่งผลก็ถึงต้นทุนอื่นๆด้วยนะครับแต่เราไม่รู้สึกเลยเนาะก็มันไม่ขึ้นก็โอเคแล้วก็แต่เราว่าเงินเฟ้อมันไม่ได้เราไม่รู้สึกเลยว่าค่าน้ำลดค่าไฟลดอะไรเราไม่รู้สึกตรงนั้นเลยนะครับถ้าเป็นเงินเฟ้อพื้นฐาน5เดือนเนี่ยนะครับก็ถือว่าเงินเฟ้อพื้นฐานก็ลดลงต่ำสุดในรอบ5เดือนเหมือนกัน 0.07% ตลาดคาดว่าจะเพิ่ม 0.17 นะแต่ออกมาจริงๆเพิ่ม 0.07 เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ส่งสัญญาณแล้วว่าจะปรับลดคาดการเงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีนี้เนี่ยคิดว่าคงไม่ถึง 1% ค่ะนะครับคงไม่ถึง 1% เพราะว่าเศรษฐกิจไทยยังมีแนวโน้มอ่อนแอนะอัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนสูงราคาพลังงานมีแนวโน้มลดลงนะครับอันนี้ก็มองราคาพลังงานด้วยนะซึ่งก่อนหน้านี้เราคิดว่าราคาน้ำมันอาจจะเพิ่มขึ้นหลังเปิดเมืองแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีการมองกันว่าอาจจะมีตัวดีมานด์เนี่ยอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นมากเหมือนที่คาดการไว้ก่อนหน้านั้นนะครับเพราะฉะนั้นเดิมที่เคยคาดการอัตราเงินเฟ้อไว้ในกรอบ 0.7 ถึง 1.7% ก็คือค่ากลางประมาณ 1.2% เนี่ยนะก็จะปรับลดลงมาต่ำกว่า 1% นะอันนี้มันจะส่งผลไปถึงเรื่องอื่นอย่างไรนะครับในเรื่องของนโยบายดอกเบี้ยนะหรือว่าดอกเบี้ยนโยบายดอกเบี้ยอ้างอิงต่างๆเนี่ยถ้าเงินเฟ้อมันสูงขึ้นเร็วเหมือนอย่างในบางประเทศในอย่างเกาหลีใต้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะปรับเพิ่มขึ้นได้แต่ของบ้านเราเนี่ยถ้าเงินเฟ้ออยู่ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยคงจะไม่ขึ้นอีกยาวเลยนะครับดอกเบี้ยแต่ว่ามีแนวโน้มลดลงหรือเปล่าก็อย่างที่เราเคยคุยกันไปแล้วคือถ้าประเทศอื่นๆเนี่ยเขายังไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยของบ้านเราก็มีโอกาสลดลงได้แต่ตอนนี้กระแสมันมี2ทางในหลายๆประเทศเขาเริ่มปรับขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะเพราะฉะนั้นของบ้านเราเนี่ยการที่จะลงเนี่ยมันอาจจะสวนกับที่อื่นหรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีค่ะแต่ถ้าเอาเงินเฟ้อเป็นตัววัดนะครับเงินดอกเบี้ยบ้านเราก็ยังต่ำได้อีกนานนะอันนี้ก็เป็นภาพเศรษฐกิจใหญ่ๆมีเซโก้เห็นยังเซโก้รายงานนิดนึงนะเพราะว่าถ้าให้อ่านจากคือเป็นคุณมองเห็นนะไม่ค่อยเห็นแล้วต้องใส่แว่นต้องใส่แว่นกำลังจะส่งบอกคุณพิมพ์ไม่เห็นไหมแต่ดูแล้วเพราะว่าสรุปข่าวในเพจเราลงทุนไงอ๋อมีใช่ไหมก็เห็นแล้วแหละว่าเขามองคือเซฟโก้เขามองตลาดหุ้นเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนอันนี้นะคุณไพบูลย์นรินทร์ดารังกูลนะคะประธานกรรมการของสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเซฟโก้เนี่ยพูดถึงดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในอีก3เดือนข้างหน้านะก็คือพฤศจิกายนในเดือนพฤศจิกายนปรากฏว่ามันอยู่ที่ 144.37 นี่เพิ่มขึ้น 124% คือจากซบเซาเดือนที่แล้วอะซบเซากลายเป็นร้อนแรงในเดือนพฤศจิกาแต่ถ้าเกิดตุลาไม่ลงคุณเปี่ยมนิดมีเรื่องกับดิฉันเลยนะเพราะว่าดิฉันน่าจะรอซื้อตุลาดิฉันจะซื้อ RF แล้วคุณเปี่ยมนิดเขาบอกให้ดิฉันซื้อ RF เดือนตุลาเดือนตุลานี่เดือนพฤศจิกายนนี่เขามองร้อนแรงเนี่ยตุลาของคุณต้องลงมันต้องย่อก่อนเสียย่อก่อนแล้วมันถึงจะนานได้คืออันนี้ที่พฤศจิกายนร้อนแรงนี่เพราะเขานับกันยาตุลาพฤศจิกาเขานับไปข้างหน้าไงใช่เขามอง3เดือนเขาก็บอกว่าพฤศจิกาเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นมัน 144.37 เพิ่มขึ้น 124% นะคะก็มาจากนักลงทุนเนี่ยคาดหวังแผนการฉีดวัคซีนมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องของสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุดรองลงมาก็คือการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศแล้วก็เงินทุนไหลเข้าส่วนปัจจัยที่ฉุดความเชื่อมั่นมากที่สุดก็เรื่องเดียวกันก็คือโควิดแล้วแหละคือถ้าเกิดโควิดมันคลี่คลายก็เป็นปัจจัยบวกถ้าโควิดมันไม่คลี่คลายมันก็เป็นปัจจัยลบนะแล้วก็รองลงมาก็คือปัจจัยฉุดนะปัจจัยแรกคือโควิดปัจจัยที่2คือสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศแล้วก็ปัจจัยที่3ก็คือความขัดแย้งระหว่างประเทศนะคะผลสำรวจรายกลุ่มนักลงทุนเขาบอกว่าความเชื่อมั่นนักทุนบุคคลเนี่ยเพิ่มขึ้น 95%อยู่ที่ 127.96 นะคะกลุ่มของพอร์ตโบรกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยเพิ่มขึ้น 233% นักลงทุนสถาบันในประเทศเพิ่มขึ้น 130% นักทุนต่างชาติเพิ่มขึ้น 140% นักลงทุนสนใจ
มากที่สุดหมวดธนาคารพาณิชย์เดี๋ยวคุณมีใช่ไหมหมวดธนาคารพาณิชย์แล้วก็ไม่สนใจก็คือหมวดแฟชั่นค่ะเออคุณไพบูลย์บอกว่าแนวโน้มดัชนีตลาดหุ้นไทยสิ้นปีนี้นะคะมีโอกาสที่จะปรับตัวสูงขึ้นมากกว่า 1,650 จุดถ้าหากรัฐบาลเนี่ยมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในไตรมาสที่4ของปีนี้แล้วนำไปสู่การฟื้นตัวของ GDP ขยายตัวได้ 1% จาก 0% นะแต่ต้องมีแผนรองรับเรื่องของการฉีดวัคซีนแล้วก็การควบคุมการแพร่ระบาดที่ดีด้วย อันนี้เป็นสิ่งที่ทางสภาธุรกิจตลาดทุนเขามองเขาบอกว่าถ้าดูอัพไซด์จากตรงนี้เนี่ย 1,650 จุดมันก็อัพไซด์ไม่มากไงแต่ว่าดาวไซด์มันก็ไม่มากเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบอย่างเงี้ยครับนะแต่ว่าถ้าจากประสบการณ์บางทีที่มันมีปัจจัยที่เราไม่คาดคิดเวลามันจะลงนะเวลามันจะลงบางทีมันปัจจัยมันก็เข้ามาปึ้งอย่างนั้นอ่ะโดยที่เราไม่ได้คิดมาก่อนนะครับมันก็เป็นไปได้แต่เวลาขาขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะมองได้ระดับหนึ่งอยู่แล้วนะว่ามันมีแรงขับเคลื่อนจากอะไรฟันธงฟันธงแต่ปัจจัยไม่คาดคิดนะบอกไม่ได้เนาะเพราะมันไม่คาดคิดจริงๆใช่บางทีมันมาแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมันมาแบบไม่ทันตั้งตัวไม่ตั้งตัวจริงๆนะครับหรือบางทีมันในบางตลาดอะราคาเขาสูงแล้วไงเขาสูงแล้วแล้วมันก็จะมีคนที่รอเก็บอย่างคนที่เขาเก็บเงินสดไว้บ้านเราก็มีที่เป็น VI หลายๆคนก็รอจังหวะนะครับรอจังหวะว่าเมื่อไหร่มันจะย่อลงมามันต้องมันไม่ได้ย่อธรรมดานะถ้า VI ต้องรอให้มันถล่มเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากว่ามันมีจังหวะที่มีข่าวร้ายเข้ามานิดๆหน่อยๆและใครสามารถที่จะสร้างข่าวร้ายให้มันขยายวงกว้างได้เพื่อให้มันลงมาแรงเนี่ยนะมันก็อาจจะมีจังหวะการใช้ข่าวตรงนั้นเข้ามาช่วยเพื่อที่คนจะเข้าไปเก็บของก็ได้ถ้ามองว่าเก็บแล้วมันจะขึ้นต่อนะเนี่ยทางเฟดก็เขาบอกว่าหุ้นกลุ่มที่นักทุนสนใจมากที่สุดหมวดธนาคารนะก็ศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยเขาทำวิเคราะห์เรื่องของสถานะของแบงก์ไทยนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆด้วยเพื่อให้เห็นนะเพราะว่าถ้าดูเฉพาะของเราอย่างเดียวเนี่ยอาจจะมองภาพไม่ชัดนะครับเอาหัวข้อแรกก่อนนะคือหนี้ที่เข้ามาตรการช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยคือก่อนหน้านี้ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวที่จะต้องมีความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ต่างๆเพราะสถานการณ์โควิดเนี่ยนะครับของไทยเราเนี่ยช่วงที่เข้ารับการช่วยเหลือกันสูงๆเนี่ย อยู่ในระดับ 31% นะครับแต่ว่าตอนหลังเนี่ยลดลงมาในเดือนกุมภาพันธ์2564อันนี้คือเป็นตัวเลขที่เขาเก็บไว้ช่วงก่อนหน้านี้นะครับลดลงมาเหลืออยู่ 15.4% ซึ่งก็ลดลงมาค่อนข้างเยอะแล้วล่ะก็คือมีความจำเป็นที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยน้อยลงมาลนๆนะว่าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บเองจาก 31% เหลือ 15.4% แต่ถ้าไปดูในเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยตอนที่เข้าขอรับความช่วยเหลือทางการเงินจริงๆจากสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยสูงถึง 80% เลยคนที่เขาขอรับความช่วยเหลือเนี่ยประมาณเดือนพฤษภาของปีที่แล้วของเราเนี่ยที่ 31% เนี่ยเดือนมิถุนาปีที่แล้วคือระลอกแรกนะระลอกแรกตอนนั้นเนี่ยก็ทุกคนก็เข้ารับความช่วยเหลือกันก่อนมาเลเนี่ย 80% เข้าแต่ล่าสุดเนี่ยกุมภาพันธ์ปีนี้ลดลงมาเหลือ 15%ก็คือลดลงมากกว่าเราด้วยซ้ำนะของเรายังเหลือ 15.4 แต่ยังสิงคโปร์ในช่วงที่ขอรับความช่วยเหลือเยอะๆเนี่ย 10% ตอนนี้ลดลงเหลือ 3% นะครับก็เทียบให้เห็นว่าของเราเนี่ยการลดลงมันช้ากว่าประเทศอื่นนะครับสำหรับการที่เข้ารับความช่วยเหลือทางการเงินไปดูด้านอื่นนะครับด้านของ NPLหรือว่าสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้นะถ้าของบ้านเราเนี่ยจะอยู่แถวๆ 3% นะครับ 3.09% ที่เป็นข้อมูลล่าสุดนะของไตรมาสที่2ปีนี้นะครับในขณะที่ประเทศอย่างสิงคโปร์เนี่ย 2.26% มาเลเซีย 1.62% ค่อนข้างต่ำนะครับอินโดนีเซียสูงกว่าเรา 3.35% นะครับแล้วก็เขาก็มีสหรัฐอเมริกามาเทียบให้ด้วยสหรัฐก็ประมาณ 1% นิดๆนะครับ
ก็ถือว่าของบ้านเรา NPL ถามว่าสูงไหมก็มันก็ไม่ได้สูงมากหรอกแต่ว่าถ้าเทียบกับคนอื่นถ้ามองในเชิงเปรียบเทียบแล้วก็สูงกว่าสิงคโปร์มาเลยแต่ว่าต่ำกว่าอินโดนีเซียนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของ NPL ไปดูในเชิงของราคาบ้างนะครับคือเนื่องจากว่าราคาหุ้นเหรอราคาหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าง NPL ของบ้านเราก็โดยเฉลี่ยก็ยังสูงอยู่นะการลดลงของบริษัทต่างๆที่เข้าสู่มาตรการเยียวยาก็ลดลงน้อย SME ที่อยู่ในกลุ่มที่มีปัญหาหรือธุรกิจภาคบริการที่มีปัญหาก็ยังมีอยู่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของบรรดาลูกหนี้ของบ้านเราที่มันจะเติบโตแล้วก็สร้างรายได้คือกู้ใหม่หรืออะไรหรือชำระหนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยทางศูนย์วิจัยเกษตรกรยังมองว่ามันอาจจะยังไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์ที่เขามองกลุ่มธนาคารพาณิชย์เปรียบเทียบกันเนี่ยเขาก็มองอย่างนี้เหมือนกันเขาอาจจะมองว่าธุรกิจแบงก์ของไทยเราอัตราที่จะทำกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสู่ภาวะปกติเนี่ยมันอาจจะไม่เร็วเท่าในประเทศอื่นๆในอีกหลายประเทศเพราะฉะนั้นค่าที่เขาให้กับแบงก์ไทยเนี่ยอาจจะไม่สูงเท่ากับที่เขาให้กับแบงก์อื่น อย่างเช่นเราไปดูจากเรื่องของราคาต่อมูลค่าทางบัญชีนะครับ price per book เนี่ยของบ้านเราเนี่ยให้ค่าไว้ที่ 0.6 เท่าแค่นั้นนะครับต่ำกว่า1นะซึ่งจริงๆแล้วดูเหมือนดีเพราะว่ามันก็ถือว่ามันไม่แพงเมื่อเทียบกับบุ๊กแต่ถ้ามองอีกด้านหนึ่งเหมือน PE เหมือนกันคุณก้ามเวลาหุ้น PE ต่ำเราอาจจะมองว่ามันดีเพราะว่าราคามันไม่แพงแต่ถ้ามองในคนเล่นหุ้น อีกกลุ่มหนึ่งเขาบอกว่าโอ้โหเล่นไม่ได้หรอก PE ต่ำแสดงว่ามันไม่เติบโตมันไม่ให้ค่าไม่โตนะ PE สูงเนี่ยแสดงว่าเขาให้ค่าในอนาคตมันโตสูงคล้ายๆกันนะครับ price per book ของบ้านเราเนี่ยเขาให้แค่ 0.6แต่ถ้าไปดูสิงคโปร์เนี่ย price per book เนี่ย 1.15 เท่านะครับในมาเลย 1.24 เท่าในอินโดนีเซียเนี่ยปาไป 2.74 เท่าซึ่งอาจจะแพงเกินไปนะแต่อินโดอาจจะสูงเกินไปเพราะ NPL ก็ยังสูง price per book สูงนะครับแต่ถ้าดูสิงคโปร์มาเลยเนี่ยของเขาก็ได้สูงกว่าเรานั่นแสดงว่าในแง่ของการเติบโตการฟื้นตัวที่นักลงทุนในระดับภูมิภาคหรือระดับโลกเขามองเนี่ยของบ้านเราในแง่ของกลุ่มแบงก์อาจจะฟื้นช้าหน่อยนะแต่ถ้าในมองของหุ้นแลกกาดอาจจะมองอีกอย่างนึงนะถ้ามองแลกกาดเนี่ยเราต้องเลือกตัวที่มันยังไม่โตคือPE ยังต่ำ Price per book ยังต่ำแต่มีโอกาสที่จะเติบโตได้ในอนาคตนะแต่บางตัวมันแลกกาดแล้วแลกกาดเลยเออแต่มันไม่ไปไงแลกกาดแล้วมันก็มันซุปเปอร์แลกกาดเลยคือมันมีโอกาสจะไปได้แล้วราคามันต่ำมากแล้วมันก็ราคาไม่ไปไหนแต่ราคามันก็จะไม่ไปไหนเลยอย่างนั้นแหละนะก็โดยสรุปนะครับที่ศูนย์วิจัยเกษตรกรสรุปก็คือว่าทำไมเขาถึงมองว่าธนาคารพาณิชย์ของไทยเนี่ยฟื้นตัวช้าเพราะว่าปัญหาคุณภาพหนี้หนึ่งพอร์ตหนี้ที่เขารับมาตรการรับความช่วยเหลือทางการเงินเนี่ยยังลดลงช้าจริงๆถ้ามันจะไปได้ดีจริงๆเนี่ยคนที่เขาเข้าไปรับความช่วยเหลือในมาตรการที่ไม่ใช่ภาวะปกติควรจะถอนความช่วยเหลือมาได้แล้วและเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้วควรจะกลับมาเป็นลูกหนี้ปกติได้ภาวะปกติได้แล้วเราจึงได้แล้วแต่อันนี้มันยังช้าอยู่มันยังช้าอยู่นะครับเพราะนั้นก็มันสะท้อนปัญหาเศรษฐกิจไทยในเรื่องอะไรบ้างโครงสร้างเศรษฐกิจนะธุรกิจที่ยังได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยมันยังมีสัดส่วนที่สูงอย่างที่ผมบอกไปแล้วนะภาคบริการภาคอะไรก็แล้วแต่ของเรามัน SME มันเยอะด้วยไงใช่นะครับสองคือปัญหาขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศนะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยพูดถึงความสามารถในการแข่งขันของบ้านเราเนี่ยหลายธุรกิจก็เริ่มมีปัญหาละเริ่มแข่งขันไม่ค่อยได้ละยิ่งมาเจอโควิดด้วยโอ้โหคันนี้ไปกันใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีเรื่องของความสามารถในการแข่งขันเรื่องของการถูก disruption นะด้วยรูปแบบต่างนะอันนี้ก็ต้องปรับตัวกันไปคือถ้าโดยรวมๆแล้วว่าถามว่าแบงก์ยังมีความแข็งแกร่งอยู่ไหมยังมีอยู่นะคะยังมีอยู่ว่าฐานะการเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยแบงก์ไทยยังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ว่าถ้าเทียบกับถ้าเอาไปเปรียบมองในมุมเปรียบเทียบนะก็ต้องบอกว่าเราก็อาจจะเจอปัญหามากกว่ามีปัญหามากกว่าเรื่องของสินเชื่อที่มีปัญหามากกว่า
อะไรอย่างเงี้ยเรื่องการปรับโครงสร้างซึ่งมันธุรกิจเรา SME เรามันเปราะบางมากกว่ามันก็เลยทำให้แบงค์เนี่ยเขาต้องช่วยแล้วก็เป็นการช่วยที่ไม่ได้กลับมาในระยะเวลาอันรวดเร็วต้องใช้เวลาในการแล้วเวลาแบ่งพอร์ตของลูกหนี้เนี่ยปกติก็จะแบ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่ลูกค้า SME แล้วก็ลูกค้ารายย่อยนะครับก่อนหน้านี้ถ้าย้อนไปคือถ้าย้อนไปเป็น10ปีเนี่ยสินเชื่อรายย่อยเนี่ยมันจะน้อยนะแล้วจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเป็นอย่างนี้แบรนด์มันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็จะมากินสินเชื่อในส่วนของ SME กับสินเชื่อรายใหญ่เนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆไตรมาส1ของปีนี้สินเชื่อที่อยู่ในกลุ่มรายย่อยเนี่ย 36.8% นะครับรายใหญ่เนี่ย 39.9% จะเห็นว่ารายย่อยเนี่ยเข้ามาใกล้กับสินเชื่อรายใหญ่มากเลยนะSME เนี่ยประมาณ 23.3% เพราะว่าก่อนหน้านี้เขามีการปรับนิยามของ SME ใหม่ด้วยทำให้บริษัทที่เข้าขาย SME เนี่ยมีสัดส่วนน้อยลงนะครับ 23.3% ดังนั้นไอ้ตัวของรายย่อยที่ 36.8% เนี่ยก็ต้องไปดูเหมือนกันว่ากลุ่มนี้เขาจะมีความสามารถชำระหนี้ดีไหมหรือว่ามันจะขยายตัวได้อีกไหมนะครับซึ่งปรากฏว่าลูกหนี้รายย่อยอย่างที่เรารู้นะเรื่องของการจ้างงานเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่มันเพิ่มมากขึ้นการฟื้นตัวในตลาดแรงงานฟื้นตัวช้าพวกนี้จะไปกระทบสินเชื่อรายย่อยหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วรายย่อยก็ยังไม่ค่อยดี SME ก็ยังไม่ค่อยดีนะครับรายใหญ่ก็จะมีที่ไปได้กับไปไม่ได้ในภาคส่งออกอาจจะไปได้ดีแต่ก็ยังมีหลายๆกลุ่มที่ไปไม่ดีเพราะฉะนั้นดูจากพอร์ตของธนาคารพาณิชย์แล้วก็ยังถือว่าของบ้านเราน่าจะฟื้นได้ช้ากว่าในอีกหลายๆประเทศนะครับนี่คือเหตุผลที่บอกว่าทำไมเราถ้าเรามีกำลังพอเนี่ยเราถึงควรจะกระจายพอร์ตไปยังต่างประเทศบ้างดิฉันว่ามันตามเศรษฐกิจด้วยแหละเพราะเศรษฐกิจเรามันก็ฟื้นช้าแล้วแบงก์มันก็เป็นภาคการเงินก็ต้องตามเศรษฐกิจแล้วถ้าเศรษฐกิจมันฟื้นช้าแบบนี้ดูจากอัตราการขยายตัว GDP ตามเศรษฐกิจดูไปมันก็ล้อเพราะว่าแบงก์เนี่ยมันไปตามตัว GDP อยู่แล้วแล้ว GDP เราเมื่อเทียบกับในภูมิภาคหรือในโลกก็ตามเนี่ยเราช้ากว่าคนอื่นหมดเพราะนั้นเนี่ยการฟื้นตัวของแบงก์มันก็ช้าอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นการขยายความให้เห็นว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นแล้วก็ตัวเลขที่มันซัพพอร์ตอะค่ะนะว่าเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นมันดีกว่ามาพูดว่าเอ้ยแบงก์เราฟื้นช้าเพราะว่าเศรษฐกิจฟื้นช้าอย่างเงี้ยมันอันนั้นมันก็หลวมไปแต่อันนี้มันคือทำให้เห็นภาพที่มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะแล้วกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่เป็นลูกหนี้รายใหญ่ของแบงก์ก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์คุณแก้มปรากฏว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เนี่ยศูนย์วิจัยกสิกรเขาก็ประเมินออกมาเหมือนกันนะว่าก็ยังดูไม่ดีนะครับคือตอนนี้มันกันยาแล้วนะเหลืออีกไม่กี่เดือนแล้วพอจะเห็นภาพทั้งปีแล้วล่ะนะครับภาพทั้งปีของปีนี้2564เนี่ยจำนวนที่อยู่อาศัยเปิดใหม่ในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยน่าจะเป็นประมาณ 4.1 ถึง 4.8 หมื่นหน่วยเท่านั้นเองนะซึ่งถามว่ามันต่ำไหมต่ำที่สุดในรอบ18ปีคุณแก้มนะ18ปีของบ้านเราที่ไม่เคยมีการเปิดโครงการใหม่น้อยขนาดนี้เลยนะอันเนี้ยคือพอมันเปิดโครงการใหม่น้อยเนี่ยการใช้สินเชื่อมันก็น้อยอยู่แล้วล่ะแล้วก็บางทีเขาก็ไม่ใช้สินเชื่อด้วยเขาก็ไปใช้วิธีการออกกู้หรืออื่นๆนะครับอันนี้ก็ลูกหนี้ของธนาคารก็หายไปบางส่วนแต่ว่าธนาคารอาจจะระมัดระวังมากขึ้นด้วยแหละนะในการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจทางด้านนี้นะครับพอไหมอ่ะพอพอยังพอนานแล้วนะ นานมากเลยเนี่ยฟังแล้วแบบเหนื่อยเลยอ่ะ ดิฉันก็เป็นโรคประสาทเหมือนกันดิฉันฟังอะไรแบบนานๆไม่ได้เหมือนกันคุณเปี่ยมิตร ดิฉันถึงไม่ไปอันนี้ไงที่เวลาเขาไลฟ์เวลาเขาอะไรกันอ่ะโอ้ยครับไออะไรนะในคลับเฮาส์อะไรเขาไปเลยเขาต้องคุยกันเขาบอกคุยกัน 2-3 ชั่วโมงแล้วก็มีน้องมาชวนดิฉันไปคลับเฮาส์ให้ดิฉันไปพูดด้วยนะให้พวกมันพูดแล้วบอกโอ้ยคนฟังเยอะแยะเป็น 2-3 ชั่วโมงดิฉันไปไม่ได้ดิฉันไม่สามารถทนฟังอะไรแบบนานๆได้ไม่ว่าจะสนุกแค่ไหนหรือว่าจะเป็นกระแสแค่ไหนจะต้องติดตามไม่งั้นเราจะตกกระแสเราจะไม่รู้เรื่องไม่ได้นี่เห็นคุณจ้องยังไม่จบหรอไม่กำลังดูว่าไอ้ที่มันต่ำสุดในรอบ18ปีเนี่ย
นะคุณต้องดูคนดูคุณด้วยนะนี่ไงว่าคุณพูดเป็น120คนนะเมื่อกี้นะที่คุณคุยมาพอคุณพูดแล้วพอคุณจะจบแบงค์ใช่ป่ะยัง120อยู่นะแต่พอคุณบอกยังไม่จบนะคุณเหลือ112นะอ้าวคุณต้องดูคุณต้องวัดกระแสด้วยเวลาคุณไปเป็นผู้ดำเนินรายการหรือคุณเป็นคนคุยอ่ะคุณนั่งอยู่เห็นป่ะแล้วคุณต้องดูด้วยว่าคนฟังคุณหลับยังไม่ใช่แบบจะพูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยคนฟังก็ฟังไปหลับก็เรื่องของแกฉันมีหน้าที่พูดไม่ได้เราต้องให้เขาแบบเขาก็มีภารกิจกันบ้างนี่เห็นไหมเหลือ111แล้วเห็นไหมถ้าคุณไม่เอาเรื่องแท็กซี่นะไปหมดนะบอกก่อนนะนี่เมื่อกี้120นี่ถ้าคุณยังไม่จบคุณยังไม่เล่าเรื่องแท็กซี่นะไปหมดแน่ๆแท็กซี่กด4ค่ะเดี๋ยวก่อนจะไปแท็กซี่กด4จะบอกว่าเมื่อกี้คุณปิ่มมิตรพูดว่าถึงบอกว่าต้องกระจายการลงทุนไปในต่างประเทศบ้างใช่ไหมคะอันนี้วันนี้สำหรับคนที่สนใจเรื่องของถ้าเป็นซีรีส์ถึงไหนถึงกันซีรีส์นี่ดูแบบไอ้นี่เลยค่ะดูแบบวันละ8 EP อ่ะ8 EP EP ละ EP ละชั่วโมงกว่าๆคือดูฟืดยาวเลยข้าวปลาไม่กินอันนั้นมันมีการผูกเรื่องไงใช่ไหมมันผูกเรื่องให้ติดตามว่าพอมันเกิดอย่างนี้แล้วมันจะเกิดอะไรต่อไปนะครับคุณวรพงษ์มาทางแท็กซี่ไม่ได้หรอกคุณวรพงษ์นี่เขามาเพราะว่าคุณปิยมิตรอย่างเดียวเรื่องคุณปิยมิตรไม่จะพูดเรื่องว่าไปตลาดต่างประเทศไปลงทุนต่างประเทศแล้วมีคนถามเรื่องตลาดหุ้นอินเดียเยอะวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจดิฉันก็ไปหาเป็นลิงก์มาให้ด้วยนะในกรุงเทพธุรกิจอ่ะเขามีแต่ว่าเขาน่าจะรวมๆมาเนี่ยคุณปิ่มมิตรเขาน่าสนใจนะเขาบอกตลาดหุ้นอินเดียแหล่งลงทุนทางเลือกแทนจีนแล้วเขาเปรียบเทียบให้ระหว่างดัชนีไอ้เนี่ยไอเซ็นเซ็ตของตลาดหุ้นอินเดียกับ CSI 300ของตลาดหุ้นจีนค่าฉลงค่าเฉลี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยมันมาจากบรรดานักวิเคราะห์ที่เขาพูดไว้นี่เขารวมมาจากทั้ง CNN ส่วนใหญ่จะเป็น CNN นะคะเป็นบทความของ CNN แล้วก็เป็นข้อมูลของทาง Refinitiv ซึ่งคงเป็นแบบบทวิเคราะห์อะไรอย่างเงี้ยบอกว่าตลาดหุ้นจีนกับอินเดียเนี่ยมีจังหวะการเคลื่อนไหวที่เป็นของตนเองแบบเนี้ยนะแต่ว่าแม้ว่าหุ้นจีนช่วงนี้จะอยู่ในช่วงขาลงเพราะความกังวลของนักทุนต่างชาติเรื่องที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้แต่ว่าสำนักข่าว CNN เนี่ยก็รายงานว่าบริษัทด้านการลงทุนรายใหญ่ของโลกหลายรายยังมีความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นจีนแล้วก็พูดไปถึงตลาดหุ้นของอินเดียด้วยอันนี้มันน่าสนใจต้องหาอ่านเองค่ะอ่านให้ไม่ได้จริงๆเพราะว่ามันยาวแต่ว่าไปดูมาแล้วว่าทุกคนคะเข้า Google ค่ะ Google แล้วเซิร์ชพิมพ์ตามดิฉันเลย เข้า Google แล้วพิมพ์ว่าเดี๋ยวค่อยพิมพ์ก็ได้นะฟังเรื่องแท็กซี่เข้า Google แล้วพิมพ์ตลาดหุ้นอินเดียแหล่งลงทุนทางเลือกแทนจีนอาเกนตลาดหุ้นอินเดียแหล่งลงทุนทางเลือกแทนจีนเขาก็จะพาคุณไปที่เว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจแป๊บนึงนะเขาให้อ่านไม่จบอ่ะเราให้สมัครสมาชิกเป็นต้องจ่ายเงินให้เขาหน่อยจ่ายมาเนี้ยต้องจ่ายสิต้องสมัครอ๋อแต่เขาอาจจะทดลองให้ทดลองฟรีก่อนทดลองฟรีก็ได้เพราะอันนี้ของต่างประเทศเนี่ยเวลาเราเข้าไปดู CNN CNBC Bloomberg Reuters ทั้งนั้นนะครับคือเขาก็จะเปิดให้อ่านนิดหน่อยๆแล้วก็ที่เหลือก็จะต้องสมัครสมาชิกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนทำคอนเทนต์เขาก็เหนื่อยเปล่านะครับเขาก็ดิฉันเอาเขามาอ่านไม่ได้ดิฉันชอบแต่ดิฉันสมัครสมาชิกหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะแล้วดิฉันก็เชียร์ให้อ่านนี่อยู่อันนี้ตลาดหุ้นอินเดียแหล่งลงทุนทางเลือกแทนจีนเนี่ยแต่อ่านให้ฟังไม่ไหวไงก็ต้องไปดูเองอ่ะนะว่าจะเป็นยังไงฝากกันละกันก็มันก็ไม่ถึงกับแทนจีนหรอกคือมันเป็นทางเลือกอ่ะมันไม่ได้แทนมันเป็นช่วงเหมือนกับว่าแต่พาดหัวว่าแทนจีนคือจีนอ่ะมันเป็นขาลงแล้วมันถูกคุมเพราะนั้นเนี่ยก็อาจจะสลับไงไปจีนไปอินเดียแล้วก็จริงๆก็อย่างที่บอกว่า CNN ก็ยังบอกว่าจีนอ่ะก็ยังน่าสนใจอยู่ยังมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ยังสนใจลงทุนในจีนอยู่อย่างเงี้ยแล้วถ้าแล้วยิ่งถ้าเป็นขาลงอ่ะบางทีเขาจับจังหวะเขาก็เอาช่วงนี้แหละอะไรประมาณนี้นะเพราะพวกนี้เป็นกองทุนเปิดอ่ะนะเราก็สามารถที่จะสวิชได้เมื่อถึงจังหวะที่เหมาะสมนะครับอินเดียถือว่าอยู่ในกลุ่มที่มีความสัมพันธ์กับจีนต่ำที่สุดอ๋อคือดูพอร์ตการ์ดอ่ะมันไม่ไปกับจีนไงใช่ในเรื่องของการค้าการอะไรด้วยก็จะมีตลาดของเขามีอะไรกันเฉพาะนะครับอ้าวนะก็ประมาณนี้ลองดูนะคะเรื่องแท็กซี่เหรอกด4มาแล้วคุณปีมิตร
ซี่อยู่ใช่ไหมคะแหมอยู่กัน140แท็กซี่คืออะไรนะเรื่องที่นั่งแท็กซี่ไปใช่ไหมแล้วก็นั่งแท็กซี่อันนั้นน่ะขับวัตจักรใช่ไม่ใช่อันนี้จากคือตอนนั้นเนี่ยมีโบรกเกอร์อยู่ที่ถนนอโศกนะจำได้มันจะมีตึกสีมิตรอยู่แถวๆนั้นนะซีมิตรอ่ะแต่แถวๆนั้นอาจจะมีอีกหลายโบรกเกอร์อยู่แถวๆนั้นนะแต่ผมไม่ได้ไปซีมิตรอาจจะไปที่โบรกเกอร์อื่นแต่ที่ซีมิตรเนี่ยเคยไปแล้วไปเจอคุณไกสอนน่ะที่เป็นสามีคุณพุ่มพวงอ่ะนั่งอยู่ที่นั่นมีนัยยะมั้ยพูดเฉยๆพูดเฉยๆตอนนั้นเขาก็จะไปเล่นนั่งตามห้องค้ากันแถวนั้นไม่มีนัยยะแต่ผมไปอีกบล็อกเกอร์นึงก็นั่งแท็กซี่ไปนะครับแล้วก็เราก็จะมีแฟ้มมีอะไรใช่มั้ยมีแฟ้มเราไปข้างนอกก็มีก็ส่งเอกสารนั่งด้านหลังก็มีแฟ้มแล้วแท็กซี่ก็โอ้โหบริการดีเหลือเกินก็จะมีหมอนมีหมอนบางคันเขาก็มีตุ๊กตามีหมอนมีอะไรมีหมอนให้ไงเพราะฉะนั้นเวลาเรานั่งเนี่ยหมอนมันอยู่ตรงที่นั่งเราก็ต้องเอาหมอนมาต้องเอามาไว้บนตักเราแล้วก็เอาแฟ้มทับไว้ทีเนี้ยพอตอนถึงที่หมายแล้วจ่ายสตางค์เรียบร้อยแล้วก็ลงเลยสิแล้วก็เดินเข้าตึกไปเลยแท็กซี่ก็วิ่งมาวิ่งตามมาคราวที่แล้วเมื่อวานมอเตอร์ไซค์ตามมอเตอร์ไซค์ตามเพราะว่าพี่เขาใส่หมวกกันน็อกไปด้วยรอบนี้แท็กซี่วิ่งตามแล้วก็วิ่งตามมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยนะเอาขอหมอนผมคืนด้วยครับพี่เอาหมอนกูไปด้วยคือหอบหมอนไปก็คือหอบหมอนไปพร้อมกับแฟ้มเลยไปใหญ่ไหมคะเอาใบใหญ่สิใบใหญ่แต่คุณไม่รู้สึกเลยว่าคุณถือหมอน คุณถือหมอนเข้าไปด้วยอันนี้ค่ะกลับวัตจักรหรือค่ะไปโบกเกอร์ไปโบกเกอร์สิคุณเข้าไปในซีมิกไม่งั้นเราก็ถือหมอนขึ้นไปโบกเกอร์แล้วคือถือหมอนเข้าไปในตึกซีมิกแต่ว่าอันนี้ไม่เด็ดไอหมอนเนี่ยไม่เด็ดเท่าอะไรรู้ไหมคะเขามีอยู่วันนึงเขาทำงานเขาก็จะเป็นคนแบบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์เขาหายโทรศัพท์ก็หายโอ้โหให้โลกเลยค่ะคราวนี้ว่าโทรศัพท์หายไปไหนเปิดลิ้นชักใช่ไหมคุณเปิดลิ้นชักต้นงานลื้อหมดเลยว่าโทรศัพท์วางไว้ไหนลื้อทั้งโต๊ะไม่มีคันหนึ่งก็ไม่มีเดินหายังไงก็ไม่มีทั่วออฟฟิศหาโทรศัพท์ไม่เจอเดินกลับไปที่รถค่ะไปที่ลานจอดรถเพราะว่าต้องลืมถ้าหาในออฟฟิศไม่มีต้องลืมไว้ในรถแน่ๆคุณปิ่มมิตรก็เดินไปอีกตึกนึงเลยนะไปที่ลานจอดรถไปที่ตึกจอดรถแล้วก็ไปเปิดรถแล้วก็ไปหาโทรศัพท์ก็หาไม่เจอสุดท้ายฉลาดค่ะคิดได้ว่าลองโทรตามมันดูสลาดคิดว่าทั้งคนก็เลยเอาโทรศัพท์ที่ถืออยู่จะกดโทรอ๋อเจอแล้วก็ถืออยู่ก็ถือไม่ทั่วถือหาทั้งลิ้นชักหาทั้งอะไรแต่จริงๆคือบอกว่าโทรศัพท์หายแต่จริงๆก็คือถืออยู่ในมืออยู่กำลังคุยอะไรอยู่สักอย่างนึงคุยอยู่คุยโทรศัพท์อยู่แล้วบอกเอ้ยโทรศัพท์ที่หายไม่ก็บอกคนที่อยู่ในสายด้วยว่าโทรศัพท์หายไปไหนไม่รู้เนี่ยหาโทรศัพท์ไม่เจอหาโทรศัพท์ไม่เจอแล้วพอมันหายไปไหนหาโทรศัพท์ไม่เจอตกทุกกระเป๋าแล้วหาโทรศัพท์ไม่เจอดึงลิ้นชักแล้วหาโทรศัพท์ไม่เจอเดี๋ยวพี่เดินไปที่ลานจอดรถแป๊บนึงว่าโทรศัพท์พี่อยู่ไหนไปรื้อในรถโทรศัพท์ก็ยังหาไม่เจอเอาแป๊บนึงนะวางสายก่อนเดี๋ยวพี่ลองโทรตามมันดูแล้วถึงรู้ว่าขอโทรศัพท์อยู่ในนี้อ้าวนี่เป็นช่วงเผานี่มันแก้เป่าเลยปีอะไรไม่เขาเยอะเขามีดิฉันไม่มีเรื่องแบบนี้มีไหมอ่ะไม่มีดิฉันไม่มีไม่มีหรอกมีแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่แว่นมั้งไม่ได้ใส่แว่นเราดิฉันถอดแว่นอ่ะแล้วก็ขวนหน้าตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็มีแค่นี้อย่างอื่นไม่มีไม่เหมือนกูเปียกนี่ไม่ได้อันนี้ก็เล่าให้ฟังสนุกเผื่อว่าแบบว่าเดี๋ยวเรื่องอื่นมันแบบเนาะคุยกันไปแล้วมันจะเครียดมันจะอะไรอย่างงี้ผ่อนคลายผ่อนคลายเซฟขนส่งสาธารณะทุกประเภทกด มีทั้งเขาเป็นเมาทุกอย่างด้วยเมายานพาหนะทุกชนิดใช่ไหมเมารถเมาเรือเมาเครื่องบินก็เลยถามว่าคุณปิ่นไม่เคยเมาจักรยานกับเมามอเตอร์ไซค์ไหมบอกเฮ้ยไม่เคยดิต้องเซฟนะคะกด5ใช่ไหมเซฟระบบขนส่งเมารถไฟฟ้าด้วยไม่อ๋อเรื่องไม่เมายังเลยเรื่องโทรศัพท์หามากครับเนี่ยโทรศัพท์ที่หายต้องดูท่าด้วยค่ะว่าเฮ้ยหายอย่างเงี้ยตกแบบโทรศัพท์ที่หายไปไหนเคยมาเวลาเราต้องตกกระเป๋าเฮ้ยโทรศัพท์หายไปหรือทุกอย่างเดินไปถึงลานจอดรถเดี๋ยววางสายก่อนนะเดี๋ยวพี่ลองโทรหามันดูอ๋อโทรศัพท์อยู่ตรงนี้โทรศัพท์
ทำยุ่งเลยนะจบเรื่องเล่านี่ยังไม่จบนะเขามีเซฟหนึ่งไอ้กดหนึ่งเซฟคุณเปียมิตรด้วยนะมีกดหนึ่งมาแล้วมียังมีอยู่กดหนึ่งเซฟคุณเปียมิตรนี่คนดูหายไปเลยเพราะเราเล่าเรื่องคุณเปียมิตรบอกไม่ดูแล้วดีกว่าไปเพราะฉะนั้นวันนี้อยู่กันมาโอ้ยอยู่กันมาชั่วโมงนึงเลยนะคะชดเชยเพราะเมื่อวานนี้ไม่อยู่อ้ออีกนิดนึงไทยร่วมใจเขาเปิดให้ลงทะเบียนอ๋อวันที่9ไงวันที่9กันยาเพราะว่าสำหรับเข็มแรกนะวัคซีนนะถ้าใครยังไม่เจอเข็มแรกคือบางคนเนี่ยเนื่องจากที่มันเหลือเพราะว่าคนที่เคยลงไทยร่วมใจไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยที่เขามีสะดุดไปไงที่มันมีการเบรกไปเพราะว่าวัคซีนมันไม่เข้ามานั่นแหละเขาก็ไปทางอื่นพอมันเบรกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีซิโนฟาร์มเข้ามามีอะไรเขาก็ไปทางอื่นกันไปทางอื่นมันก็จะเหลือนะก็จะเหลือตรงเนี้ยที่เป็นโควต้าของเขานะครับก็ใครที่ยังไม่ได้รับเข็มแรกที่เป็น AstraZeneca ก็ไปลงทะเบียนกับไทยร่วมใจไทยร่วมใจวันที่9กันยานะคะใช่ใช่แล้วก็เปิดแป๊บเดียวก็น่าจะหมดแล้วแหละมันแสนโดสแสนโดสนะคะอ้าวก็มีกฎ1นะคะเซฟคุณปีมิตรกฎ1เซฟขนส่งสาธารณะทุกประเภทกฎ5 เดี๋ยวลองมาดูว่าระหว่างกฎ1กับกฎ5อันไหนจะมากกว่ากันอ้าวนะเพราะฉะนั้นวันนี้สมควรปากความพอสมควรกับเวลาเพราะว่าก็ได้ไปหลายเรื่องอยู่นะคะคแล้วพรุ่งนี้ไม่มีอะไรพิเศษเนาะไม่มีก็ปกติพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกันกลับมาเจอกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ